การทำงานของเซลล์สุริยะใครคะโรเบิร์ตค็อกไฮริกแฮร์ซิกมันฟรอยจอห์นฮื่นแบร์จอห์นฮื่นแบร์ใครคะปรากฏว่าตอบว่าจอห์นฮื่นแบร์เคยได้ยินคุณครูพูดชื่อใครเมื่อกี้ก่อนต้นชั่วโมงก็พูดนะคะโรบินฮูดไม่มีนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันไม่มีอันนั้นอยู่ป.3 ใช่ไหมคะกาลิเลโออันนั้นอยู่หน่วยที่5เรื่องระบบสุริยะเหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกชื่ออะไรนะนีนอาร์มสตรองไม่ใช่นะแสดงว่าไม่ใช่แล้วชื่อใครกันแน่ข้อสุดท้ายอุปกรณ์ใดสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โอ้ยหวานน้ำต้มกระดูกถ้าตอบผิดขอดูหน้าเลยเอาละค่ะเรียบร้อยเปลี่ยนกันตรวจค่ะเปลี่ยนกันตรวจทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะสิ่งสำคัญส่วนใหญ่นักเรียนมักจะลืมก็คือพอตรวจให้เพื่อนแล้วส่งคืนเลยไม่รวมคะแนนขอความกรุณารวมคะแนนให้เพื่อนด้วยนะว่าเพื่อนได้กี่คะแนนใน10คะแนนนะคะเอาละพร้อมเปลี่ยนจะมาทำกันเลยกันคะพี่เวฟเปลี่ยนหรือยังคะพี่เวฟเปลี่ยนหรือยังคะเปลี่ยนสิคะเปลี่ยนเรียบร้อยอ้าวพร้อมนะเปลี่ยนเร็วข้อที่หนึ่งข้อใดคือลักษณะการเดินทางของแสงมีการเดินทางเป็นเส้นตรงค่ะกอไก่นะคะข้อหนึ่งกอไก่ข้อนี้ใครผิดยกมือเส้นตรงนะคะข้อที่สองตัวกลางชนิดใดไม่ยอมให้แสงผ่านไม่ยอมเราเรียกว่าคอควายวัตถุทึบแสงไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลยนะคะเป็นวัตถุทึบหินนะคะแสงต่อไปข้อที่3ค่ะข้อใดคือตัวกลางโปร่งใสแสงแหววขอไข่ค่ะเราตอบขอไข่ค่ะกระจกใสนะคะข้อที่4ค่ะข้อใดคือตัวกลางโปร่งแสงเห็นบ้างบางส่วนขมุกขมัวตอบว่าเห็นขมุกขมัวเห็นบางส่วนเห็นไม่ครบตอบว่ากระจกฟ้าคอควายกระจกฟ้านะคะต่อไปข้อที่5ข้อใดเป็นกฎการสะท้อนของแสงตอบว่ามุมต่อกาทอดขาวมุมสะท้อนตอบข้ององูนะคะงูต่อไปค่ะข้อที่6ตอนนี้ผ่านไปแล้ว5ข้อใครไม่ทันช่วยยกมือค่ะในห้องออกอากาศทันไหมคะทันไหมคะปูเป้ทันนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะการที่แสงเดินทางไปตกกระทบกับวัตถุแล้วกระดอนกลับมาเข้าตาเราเรียกการกระดอนนั้นว่าเกิดการสะท้อนของแสงกระทบปุ๊บก
ระทบวัตถุปุ๊บจะเกิดการสะท้อนเข้าสู่ตาเราหรือเราเรียกว่ากระดอนนะคะกอไก่นะคะข้อ6ต่อไปข้อที่7ค่ะเราเห็นน้ำในสระตื้นกว่าความจริงเพราะเหตุใดผ่านตัวกลาง2ชนิดที่ต่างกันจึงเกิดที่เราเรียกว่าการหักเหของแสงเห็นสิ่งผิดไปจากความเป็นจริงนะคะข้อ7ตอบงองูนะคะทันไหมคะทันไหมทันนะคะข้อที่8เราเห็นรุ้งเกิดในทิศทางใดตอบว่าคอควายค่ะตรงข้ามกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์เสมอนะคะต่อไปข้อที่9ใครเป็นคนค้นพบหลักการทำงานของเซลล์สุริยะใครคะจอนฮือเบกจอนฮือเบกโรบินคอกตอบว่าไฮริกแฮขอไข่นะคะข้อสุดท้ายอุปกรณ์ใดสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ตอบพร้อมกันเลยว่าข้อนี้ใครผิดคะตายแล้วตาเถนพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอ้าวรวมคะแนนรวมคะแนนนะคะเดี๋ยวบอกคะแนนบันทึกนะคะเอาละวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วคราวหน้าเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้หน่วยสุดท้ายเป็นหน่วยที่6นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ